สวัสดีค่ะมาขอมาหาแนวกินมากินน้ำปลามื้อนี้ปลาได้ตําแครอทค่ะกับผัดเส้นไวๆกับปลาแซลมอนหน่อยนึงค่ะสลัดหลายโพดอาหารแรงค่ะเสียงตู้เย็นดังได้จักหน่อยด้ะวืออยู่แต่ว่าถ้าพอสังเกตอาจจะไม่ได้ยินนะคะนะแต่ยังกินเนาะค่ะคนเบิ่งไหมขอบคุณด้วยนะคะกับจำแครอทยำกระเทียมแม่สดชื่นออกรสหวานค่ะขาม่วงหวานเผ็ดสลัดรีดลูกหันหน่อยนะคะอย่ามันเสียก็เลยมากินด้วยกันเนื้อปลาง่ายๆเนาะค่ะกินยังกับกินยังกับอิ่มอิ่มคือเก่าใส่เวลาแป๊บเดียวค่ะตำแครอทผัดเส้นสลัดก็มีแล้วคืออาหารเก่าค่ะแค่เราติดต่ำค่ะอ
ชิมดูซิวันนี้ยังกรอบอยู่ไหมมันเข้ากันเนี่ยโหระพากับปลาดิบปลาแซลมอนแล้วค่ะก็เป็นเนื้อเข้ากันค่ะต้องกินแล้วก็ชิมมันก็คัดแล้วค่ะอาจจะมักในความขมของมันก็ได้ค่ะกับ
ตอนหิวๆจังเลยมันจะแซ่บนะคะนะอาหารมาถ้าเคี้ยวโดนกระเทียมเนี่ยสดชื่นมากตัวลิสงอ่ะกินเลนให้มดกันค่ะคมเปลือกบักเน่านะตื่มขมอมเปรี้ยวซอสยังไงค่ะทาวสันไอแลนด ลืมพอดีค่ะขอบคุณในนางกินเป็นโมกันแล้วกันเนาะขอบคุณคำทักทายมาค่ะมื้อหนาค่อยพอกันไหมแล้วกันเนาะเดี๋ยวปะจะมาหาโมกินอีกนะคะบายค่ะ